สวัสดีค่ะวันนัทค่ะวันนี้จะมารีวิวโชโจมังงะเรื่องนี้อะไรวะคุณหมูคุณหมูอ่ะคุณหมีป่วนขอกวนหัวใจคุณหมีป่วนขอกวนหัวใจนะคะอันนี้ของวงกตนะเพิ่งออกมาแค่5เล่มนะเขาบอกว่ายังไม่จบมี10เล่มจบค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยเรื่องย่อก็คืออันนี้จริงๆแล้ววงกตเขาเคยให้อ่านฟรีด้วยนะสักเล่มนึงมั้งพอเราอ่านแล้วมันก็เห็นว่าน่ารักจังเลยเราก็เลยซื้อมาคือนางเอกเนี่ยเป็นผู้หญิงที่นุ่มนวลแล้วก็แบบน่ารักเป็นตัวคนตัวเด็กน่ารักแล้วก็ชอบของน่ารักเล็กๆกุ๊กกิ๊กด้วยอะไรเงี้ยทำให้มีผู้ชายเนี่ยมาชอบเธอเยอะมากคือผู้ชายทั้งโรงเรียนก็ชอบเธอแล้วก็เธอเนี่ยก็ชอบมีปัญหาเรื่องการที่โดนสต็อกเกอร์บ่อยๆโดนอันธพาลมาจีบโดนคนนู้นคนนี้เข้ามาหาแบบไม่ได้เป็นมิตรเท่าไหร่อ่ะบ่อยๆอะไรใช่ปะคะแล้วพระเอกเนี่ยเป็นผู้ชายรูปร่างใหญ่ที่หน้าตาค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็มีผมปิดหน้าเยอะๆแล้วก็แบบตัวใหญ่อ่ะเหมือนหมีอ่ะแล้วนามสกุลเขาชื่อคุมางายะใช่ไหมมันทำให้ทุกคนเนี่ยเรียกเขาว่าเกิลซี่โชดคือวันหนึ่งนางเอกเนี่ยเขาก็ขึ้นไปบนรถไฟเขากำลังจะไปโรงเรียนใช่ปะก็อีพระเอกเนี่ยอีเกิลซี่โชดเนี่ยก็ไปหาเขาเลยแล้วก็ไปยืนจ้องเขาอย่างเงี้ยไปยืนจ้องจนนางเอกเนี่ยถอยจนติดประตูรถแล้วเว้ยคือแบบอีนี่ก็ไปยืนจ้องเขาแบบน่ากลัวมากก็คือความสูงมันต่างกันมากเว้ยนางเอกก็แบบกำลังจะกั้นใจแล้วขึ้นไปถามว่าเฮ้ยมีอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเหลือไปเห็นอุปกรณ์บางอย่างที่แบบหน้าตาน่ากลัวแล้วก็แหลมคมในกระเป๋าของพระเอกซะก่อนทำให้น้องนางเอกนี่คือแบบแล้วก็วิ่งหนีออกไปเลยเว้ยกรีดการวิ่งออกไปเลยแล้วก็พอไปโรงเรียนปุ๊บเนี่ยก็พอนางเอกเนี่ยเดินผ่านไปที่บันไดที่ปิดป้ายว่าห้ามเข้าอะไรเงี้ยพระเอกก็เลยแบบว่าพานางเอกขึ้นไปข้างบนแล้วก็แบบเออมีเรื่องจะคุยด้วยนะฟังหน่อยแล้วในสุดท้ายเนี่ยพระเอกก็พูดออกมาว่าเออขอบใจที่ใช้กิฟต์ของฉันนะกิฟต์บนผมของนางเอกเนี่ยนางเอกเขาจะติดกิฟต์อันเล็กๆไว้ใช่ไหมคะเห็นไหมน่ารักเนาะเออเนี่ยเขาจะติดกิฟต์อันเล็กๆไว้ซึ่งพระเอกเนี่ยเป็นคนทำกิฟต์อันนี้คือนางเอกเนี่ยเขาเป็นแบบติ่งศิลปินแฮนด์เมดเป็นคนที่ชอบของแฮนด์เมดกุ๊กกิ๊กน่ารักชื่อฮันนี่บันดี้แล้วพระเอกเนี่ยเขาเป็นคนทำอันนี้คือหน้าตาขัดกับของที่ทำมากนางเอกก็เลยแบบว่านี่นายเป็นคนทำอย่างนั้นหรอฉันขอโทษนายตัดสินนายจากหน้าตาแล้วสองคนนี้เขาก็เริ่มใกล้ชิดกันเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันในช่วงเวลาหนึ่งละก็ประมาณนั้นคือเรื่องมันดูแบบหวานๆไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมแล้วก็พระเอกเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยมีเพื่อนมาก่อนแล้วก็จะมีการเว้นระยะห่างกับคนเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือไปหานางเอกก็จะแบบจะเข้าใกล้มากกว่าปกติทำให้นางเอกรู้สึกว่าแบบเอ๊ะผู้ชายคนนี้อะไรนิดนึงแต่ว่านางเอกก็จะรู้สึกว่าคนนี้น่ารักดีเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ซื่อแล้วก็อยากจะปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ะแต่ว่าทำไม่เป็นอะไรเงี้ยมันก็น่ารักดีค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะพออ่านไปเรื่อยๆจนถึงเล่ม4เล่ม5เนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีปมบางอย่างที่ว่าทำไมนางเอกถึงเป็นคนที่ชอบของกุ๊กกิ๊กน่ารักทำไมถึงชอบงานของพระเอกทำไมมีช่วงเวลานึงที่นางเอกไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยมันเพราะอะไรช่วงเวลาที่หายไปของนางเอกเนี่ยทำไมอะไรเงี้ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องที่นางเอกเนี่ยไปเรียนศิลปะการต่อสู้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองอ่ะชอบของน่ารักแบบผู้หญิงด้วยอะไรทำนองเนี้ยน่ารักดีค่ะคือแบบมันเป็นเรื่องที่ไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยอ่ะน่ารักดีน่ารักแบบน่ารักจังไม่มีคำอื่นจะให้เลยนอกจากคำว่าน่ารักเราไม่รู้ว่าตอนนี้วงกตเขายังแบบเปิดให้อ่านฟรีอยู่ไหมก็ลองไปอ่านกันได้นะคะถ้าเกิดชอบก็ซื้อเล่มมาน่ารักดีค่ะน่ารักไหมน่ารักเนี่ยดูปกหลังก็น่ารักไม่ไหวแล้วน่ารักโอเคก็เรื่องนี้ก็ประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดใครชอบแนวแบบว่ากุ๊กกิ๊กน่ารักกุ๊กกิ๊กที่ต้องเรียนแบบว่า2คนต่างกันแบบสุดขั้วแล้วก็มีปมบางอย่างให้น่าติดตามอะไรเงี้ยก็ลองไปซื้อกันได้นะคะเพราะว่าเราคิดว่ามันน่ารักมากทีเดียวแค่นี้ค่ะวันนี้ก็บ๊ายบาย